ตัวนี้น่าจะปลาบึกนะครับไซส์นี้ก็ตัวนี้ตัวไม่โตมากนะครับน่าจะสักเกือบกิโลได้นะเนี่ยตัวนี้นี่เขาไม่เคยโผล่มากินหัวอาหารเลยนะครับคือบางตัวที่ตกได้ในไซส์2กิโลหน่อยๆแล้วนะครับเนี่ยเขาก็กินนี่แหละพวกพืชน้ำนะครับแล้วก็แพลงก์ตอนที่อยู่ในน้ำเนาะตะไคร่นงตะไคร่น้ำก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดเรื่องปลาบึกนะครับที่ผมปล่อยลงไปในบ่อเลี้ยงนี่นะครับเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาตินะครับกึ่งธรรมชาติแบบไหนก็ประมาณว่าให้อาหารบ้างนะครับเพียงเสริมเข้าไปนะครับก็บ่อนี้ขนาดเกือบๆ2งานนะครับผมให้หัวอาหารนะครับหัวอาหารปลาเนี่ยอาทิตย์นึงก็ประมาณ50กว่าบาทประมาณถุงนึงเขาขาย52บาทนะครับก็ประมาณสัก2กิโลอะไรประมาณนี้แหละไม่ได้ให้เยอะนะครับก็สำเสริมไปส่วนมากก็จะมีต้นผงชูรสนะครับใบของเขาแล้วก็ยอดของเขาทิ้งลงไปบ้างแล้วก็พวกผักเศษผักเศษอาหารลงไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละเน้นสร้างระบบนิเวศในบ่อนะครับให้เหมือนกับบ่อน้ำธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าในบ่อน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติก็ไม่มีใครไปให้อาหารปลานะครับมันก็เติบโตได้นะครับก็อาจจะโตช้ากว่าการเลี้ยงด้วยหัวอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ก็โตเหมือนกันอาจจะโตช้าหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโตตามธรรมชาตินะครับอย่างในคลิปต้นคลิปนะครับที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยก็คือปลาบึกนะครับปล่อยรวมลงไปกับปลาชนิดต่างๆนะครับก็ปลาทั้งหมดนะครับมันก็ประมาณ 3,000 ตัวนะครับปล่อยโดยวิธีการอนุบาลใส่กระชังเลี้ยงก่อนนะครับกระชังมุมนู้นนะครับอนุบาลใส่กระชัง2เดือนก่อน2เดือนกว่าๆเลยนะครับค่อยปล่อยลงสู่บ่อน้ำนะครับคือปลานิลปลาตะเพียนเนี่ยโตได้ขนาด3นิ้วมือ4นิ้วมือนะครับคือรอดจากปากปลาช่อนแน่ๆแล้วนะครับค่อยปล่อยลงไปนะครับและทีนี้เนี่ยมันมีปลาบึกเนี่ยที่ผมปล่อยปนไปกับปลาชนิดอื่นด้วยนะครับ30กว่าตัวนะครับก็ชุดแรกเนี่ยปล่อยไป12ตัวก็ไซส์นั้นก็เคยตกปลาได้นะครับก็เบ็ดไม้คันนี้แหละตกได้นี่ก็2กิโลหน่อยๆแล้วนะครับก็อายุก็น่าจะประมาณสัก8เดือนหน่อยๆแล้วนะครับชุดแรกส่วนชุดที่2เนี่ยปล่อยไปอีกน่าจะประมาณสัก20ตัวกว่าๆนะครับก็ห่างกัน2เดือนก็น่าจะเป็นชุดที่ผมตกได้เมื่อกี้นะครับอย่างที่ต้นคลิปนะครับก็ไซส์ประมาณน่าจะสักโล2ขีด3ขีดแล้วนะครับก็ไซส์นี้เขาบอกว่ากำลังจะเลิกกินสัตว์น้ำและเลิกกินปลาเล็กนะครับคือปลาบึกเนี่ยตอนเขายังตัวเล็กอยู่เขาจะมีฟันนะครับเขาจะกินพวกไรน้ำอะไรแดงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มกินลูกปลาลูกกุ้งลูกหอยอย่างนี้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยไซส์ประมาณสัก7-8 เดือนนะครับก็ฟันเขาจะร่วงออกหมดแล้วก็จะเริ่มกินพืชน้ำอย่างเดียวนะครับอาจจะกินแพลงก์ตอนกินตะไคร่น้ำกินพืชน้ำนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่ออย่างนี้ก็อาจจะกินอาหารที่เราให้ด้วยนะครับอย่างพวกหัวอาหารพวกอะไรนะครับแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมานะครับผมหว่านหัวอาหารลงไปเนี่ยปลาบึกก็ถือว่าเป็นปลาหนึ่งชนิดในบ่อนะครับที่ไม่เคยขึ้นมากินหัวอาหารเลยนะครับที่เห็นโตๆเมื่อกี้นี้รุ่นนี้ประมาณสัก6เดือนนะครับก็ไซส์กิโลหน่อยๆแล้วคือไม่ได้กินหัวอาหารเลยเขาก็กินของกินในบ่อเนี่ยไซส์นี้ก็น่าจะกินทั้งแพลงก์ตอนกินทั้งพืชน้ำแล้วแหละแล้วก็ยังกินปลาเล็กอยู่จนกว่าฟันเขาจะหายไปหมดนะครับใหญ่กว่านี้สักหน่อย 7-8 เดือนก็เริ่มจะกินแค่พืชน้ำแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคไซส์ได้โอเคนะครับแต่เห็นเขาว่ากันว่าเนี่ยถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีแพลงก์ตอนอุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยปีนึงเขาโตได้เป็น10กิโลนะครับแต่อย่างผมไปเจอสถานที่นึงนะครับบ่อเท่าผมเลยเขาเลี้ยงเนี่ยน่าจะประมาณสัก 4-500 ตัวเลยนะครับแต่ว่าบ่อตรงนั้นจะมีความลึกมากกว่าตรงนี้หน่อยตรงนี้มันลึกแค่บางโซนนะครับของเขา 4-500 ตัวเนี่ยอายุ2ปีนะครับเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยขนมปังบ้างหัวอาหารบ้างนะครับก็ถือว่าปลาหนาแน่นพอสมควรแต่ว่ามันโตได้ขนาด10กิโลแล้วนะครับที่ผมไปเห็น
ตัวเล็กสุดเขาบอกว่าประมาณสัก 5-6 กิโลส่วนใหญ่เขาประมาณ8กิโล10กิโลขึ้นแล้วนะครับ2ปีนะครับก็อย่างของผมบ่อก็ถือว่าใกล้เคียงกับของเขาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยปลาบึกเยอะเนาะมันก็ปนกันไปกับปลาอื่นก็ได้ถ้าปีนึงขึ้นได้สัก 2-3 กิโลก็น่าจะโอเคแล้วแหละก็เดี๋ยวจะลองตกให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าถ้าครบปีครึ่งขึ้นไปที่เขากินเฉพาะพวกพืชน้ำพวกแพงต้นตะไคร่น้ำแล้วเนี่ยเขาจะโตได้อีกสักขนาดไหนนะครับกับปนๆกับปลาอื่นเนาะ ก็ถือว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงเหมือนกันเนาะขนาดแบบไม่ได้ให้อาหารอะไรที่เขาจะขึ้นมากินกับแบบพวกปลาอื่นเลยนะครับเขาก็ยังโตได้ขนาดนี้เนาะปลาที่ผมหว่านหัวอาหารลงไปนะครับในบ่อนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับจะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาแรดนะครับแล้วก็ปลายี่สกนะครับยี่สกเทศนะครับขึ้นมากินหัวอาหารพวกนี้แต่ว่าปลาที่ไม่ขึ้นมากินหัวอาหารเลยก็มีพวกกดคังนะครับกดคังนี่ไม่โผล่ขึ้นมาเลยแต่ก็เคยตกได้แล้วตกได้ก็ขนาดเท่าข้อมือแล้วนะครับเท่าแขนแล้วปลานวลจันทร์อูนวลจันทร์นี่เช้าๆนี่ขึ้นหัวนี่เต็มเลยนะครับหลายร้อยตัวเลยแหละอุ้ยงูอะไรเอ่ย น่าจะเป็นไอ้งูลายสอนะครับไปนู่นละนวลจันทร์ก็ไม่เคยมากินหัวอาหารเม็ดนะครับแต่เขาก็โตได้แต่จะโตช้าหน่อยปลาในปลาในนี่ก็ไม่เคยขึ้นมากินหัวอาหารเม็ดเลยนะครับส่วนปลาแรดกับปลานิลเนี่ยมีบางตัวไซส์กิโลนึงแล้วนะครับไซส์ชุดที่ปล่อยแรกๆนะครับอายุพวกนั้นก็น่าจะประมาณสัก10เดือนหน่อยๆแล้วส่วนพวกปล่อยไปหลังๆนี่ก็เริ่มโตตามๆกันไปนะครับส่วนปลาตะเพียนส่วนใหญ่ยังไซส์เท่าฝ่ามือนะครับก็ขึ้นมากินอาหารดีเหมือนกันแต่ว่าถือว่าโตช้ากว่าปลานิลและปลาไอ้อะไรล่ะปลาแรดเลยนะครับปลาตะเพียนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นพันเลยแหละบ่อนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปลาแต่ละชนิดนะครับก็เติบโตดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค่อยให้อาหารสักเท่าไหร่เนาะก็ลองเอาชุดความรู้พวกนี้ไปพลิกแพลงดูนะครับในบ่อน้ำเลี้ยงปลาก็ไม่ได้มีแค่บ่อเฉยๆเนาะมันก็มีทั้งพืชน้ำอะไรเยอะแยะนะครับบ่อน้ำของผมก็มีทั้งโซนตื้นโซนลึกนะครับปลูกบัวได้ปลูกผักกระเฉดน้ำได้ผักบุ้งขึ้นได้นะครับหญ้าขนหญ้าป้องอะไรขึ้นได้เป็นบางโซนด้านนู้นนะครับมันก็เป็นแหล่งอาหารของปลาได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงเหมือนกันนะครับใบแห้งใบเน่าลงก็เป็นแหล่งอาหารสร้างแพงต้นให้ปลาได้แล้วก็เกิดตะไคร่น้ำตามสายบัวตามใบบัวนะครับก็เป็นแหล่งอาหารให้ปลากินพืชได้เหมือนกันนะครับส่วนพวกปลากินเนื้อเนี่ยพวกปลากดปลาอะไรก็เดี๋ยวไปกินลูกปลาชนิดอื่นๆเอานะครับทีนี้ก็ตอนนี้เท่าที่เห็นปลานิลก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูปลาบึกเนาะว่าเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติเนี่ยแทบไม่ต้องให้อาหารมันเลยเนี่ยมันไปหากินเองเนี่ยมันก็จะโตได้ประมาณนั้นนะครับไซส์ขนาดนั้นแหละ6เดือนหน่อยๆก็ได้ประมาณสักกิโลหน่อยๆนะครับถ้าอาหารสมบูรณ์กว่านี้ก็อาจจะตัวโตได้มากกว่านี้นะครับ